ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยผมลองเปลี่ยนโปรแกรมอัดดูแล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์กเสียงแตกๆเพียบดังนั้นก็ทนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าใช้โปรแกรมเดิมละผมเริ่มไม่ไหวกับมันละเซตยากชิบหายโอเคก็ขอโทษล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ขอเอ็นจอยแล้วกันกับเสียงแตกๆสวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตี้ปอมเปอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐอีกลำหนึ่งในเกมซึ่งก็จะเป็นแฟนทอมนั่นแหละโอเคมันคือเครื่อง F4 แฟนทอม2เป็นแฟนทอม J นะครับผมจะอยู่นี่ F4 แฟนทอม2ลำนี้นะครับผมแรง7สัญชาติอเมริกันเบทเดท 11.3 อาวุธลำนี้จะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าวอลแฟนทอมทุกลำในเกมใช้ปืนวอลแคนหมดเด็กกระบอกนี้จะเป็นโคลมาร์ค11มอด5นะครับผมกระสุน750นัดเป็นปืน20มิลอยู่ตรงนี้เป็นการพอร์ตแล้วก็มันเป็นปืนตัวกันกับการพอร์ตของ A4 Skyhawk มันก็โหดใช้ได้แต่ว่าชอบวอลแคนมากกว่าแพร่90ลูกแล้วก็จรวดกดเอาที่เหลือก็ไปแต่งเอาเองนั่นแหละนักบิน2นายแม็กสปีด 2,139 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 12,192 เมตรเพดานบินสูงสุด 16,000 เมตรเทิร์นไทม์26วิอัตราการไต่ 184.5 เมตรต่อวิระยะเทคออฟ750เมตรใส่ไหนของมันก็ตามนี้มีสูตรระเบิดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันกับแฟนทอมอีเหมือนกับแฟนทอมอีทุกอย่างเลยยกเว้นปืนกับจรวดที่ให้เข้ามาจะเป็น 9G แล้วก็ Sparrow F ซึ่งเป็นจรวด Sparrow ที่ดีที่สุดในเกมในยุคปัจจุบันต่อไปก็คงเป็น M-RAM ว่าล่ะถ้าหมด Sparrow ไปก็ตามนั้นนะครับกระสุนของเครื่องบินก็เป็น20มิลลูกมีจะมี default air target แล้วก็ armored target ลูก armored target นะครับผม10เมตรสูงสาจอด42 30องศา32โค้ง10องศา16แต่ลูกยิงเครื่องบินเจาะแรงกว่า2หน่วยสูงสาจอด44 30องศา38 60องศา22แล้วก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปเหมือนเดิมว่าเล่นเครื่องบินไปยิงเครื่องบินด้วยกันไม่ต้องไปดูเรื่องจอกเกราะดูลูกหัวระเบิดอันไหนมีลูกหัวระเบิดเยอะก็พกอันนั้นไปโอเคแฟนทอม2ลำนี้ก็ตะก่อนโหดเดี๋ยวนี้โดนเนิร์ฟไปละเอาพอร์ทัปเปอร์ออกไปละจะได้พอร์ทัปเปอร์กูหายแล้วก็เป็นแฟนทอมของกองทัพเรือสหรัฐที่อย่างที่บอกไปมันแปลกกว่าชาวบ้านคือเรื่องปืนแหละแล้วก็วันนี้บิงแมนไปด้วยโอเคครับมึงอีกแล้วเอาตัวไหนไปว่ายีเจใครเหรอตัวเหลืองแวะรักพ่อแฟนทอมรักพ่อเอ้ยแต่คนอื่นไม่เห็นสีเหลืองได้ไหมเดี๋ยวกูโหลดสกินมึงไว้ก่อนแป๊บนึงมีคนเห็นแน่แน่แหมวะไม่เป็นไรช็อปทำพิเศษเดี๋ยวกูดูสกินก่อนก็ต้องมีเดี๋ยวละหลายคนขับไปปุ๊บจะได้เห็นไงเฮียกินแป๊บนี่50ปี anniversary JASDF โอเคข้อดีข้อเสียแฟนทอมก็เหมือนกันกับแฟนทอม E แค่รับที่จะได้จรวดที่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็กระสุนที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ารับนี่กระสุนพลได้750พร้อมเท่าไหร่750เป็น150เหมือนกันเหรอกระสุนเอ้ย640นี่640 6แล้วไปท็อปอีเพื่อเลย640โอเคเท่ากันแต่ก็คุณจะสามารถพกกระสุนขึ้นไปเยอะกว่านี้ได้ถ้าคุณไปถอดจรวดทิ้งแล้วติดการพอร์ตหมดเลยซึ่งผมจะทำไหมไม่กูไม่ทำว่าการพอร์ตเดี๋ยวนะแฟนทอมอีไม่มีการพอร์ตอ่ะแฟนทอมเจนะ
เอาเลยไอ้เหี้ยแฟนทอมจีไม่มีการปอดแต่งให้โอเคก็ตามนั้นอย่างที่เห็นกันแล้วก็เหยื่อเราก็จะเป็นเหยื่อให้มิกอยู่ดีมิกทุกรุ่นเป็นค่าศึกเราหมดเหยื่อเราอยู่ดีแล้วเขาเราก็เป็นเหยื่อเขาด้วยเฮ้ยเราจะเจอ14นะนี่แล้วมันเจออยู่ได้ไรเลยกู13เนี่ยเจออยู่แล้วแต่ F14 อ่ะจะอยู่ฝั่งเราหรือฝั่งเขาเท่าไหร่แค่นั้นเองที่เรามิกน่ากลัวสุดรองลงมาคือ F14 นั่นเลยที่กูบอกอะเพราะว่าคนที่เล่นท็อปแรงเกมนี้ก็คงจะรู้กันดีว่ามิกมันทำอะไรได้บ้างก็คนที่เล่นท็อปกันท็อปกันไปมองโลกไอ้เหี้ย Talk to me goose โอเคก็ไม่มีเวลาเจอกัน KP ครับผมไปล็อกติวะไอ้สัตว์ล็อก F14 เออเอามึงก็ได้ยิงยังยังตันแล้ว F14 จะรวยกูไปแล้วจะรวยกูไปแล้วจะรวยไปแล้วโดนบู้ใส่ไปขึ้นมาF5 ว่ะเอา F5 ว่ะลั่นไปแล้วลั่นไปแล้วลั่นไปแล้วซิโร่เช็คซิโร่เช็ค F14ซิโร่เช็คเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันม้วนก็อยู่ม้วนก็อยู่บินตรงไปเรื่อยแล้วคอยอยู่ว่างกับมาเดี๋ยวกูตรงไปหามึงแล้วกันนะกูลั่นจรวดไปแล้วไอ้สัตว์กูโดนโกมิเตอร์น้ำมันลั่นจรวดไปแล้วขอโชคดีคุณกูโดนโกมิเตอร์น้ำมันคืออะไรวะมีน้ำมันกูไม่เต็มถังเหลือ3วิไอ้สัตว์โดนโกมิเตอร์น้ำมันมึงอยู่ไหนหลังมึงนายจะมาเขี่ยเอ้ยกูโดนจะลดไอ้เหี้ยกูโดนโกมิเตอร์น้ำมันไอ้สัตว์กูเห็นไอ้แบบนี้แล้วนายขาไล่ไปแล้วกำลังวนไปมันเอากูหลบได้หลบได้หลบได้เหลือแค่มึงกับกูเนี่ยน้ำมันกูหมดเลยกูโดนจี้น้ำมันกูหมดเฮ้ยบอกไว้เฉยๆเรียบร้อยไอ้สัตว์เหี้ยโดนโกมิเตอร์น้ำมันหน้าหีบไหนนายจะลดเรียบร้อยโอเคอีกเจ็ดเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูโดนโกมิเตอร์น้ำมันไอ้สัตว์19กลับไปหาบินแล้วถ้ากลับเปิดไปหันไหมตามอีกมันเปิดไปหันเลยไหมเพื่อนมันแค่ที่นะโอ้ยเดี๋ยวกูเปิดเองละไอ้นายดีสลามัสไอ้แฟนทอมเจอยู่บน F14 ด้วยเราดิ่งลงแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วไปล็อก F14 เพื่อนไอ้สัตว์9 โล 9 โลกูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้นายเชิดหัวขึ้นนายเชิดหัวขึ้นเออเกือบโดนอะไรเงี้ยเหี้ยเกือบเฟรนดี้ไฟมันไปล็อก F14 เพื่อนน่ะเออกูใช้ตามแฟนร้อนไม่เปลี่ยนเฮดออนมันเฮดออนเฮดออนมันเฮดออนกูยิงเจอแล้วบายบายไปสนาม F14ระวังน้ำมันด้วยกูจะตายล่วงหมดเหลือลำเดียวออกหมดละหรือมันไม่เกิดวะไอ้เหี้ยนั่นน่ะเกิดไหมโอเคเรียบร้อยชนะเรียบร้อยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับแฟนทอมรับนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนทอมที่มีในเกมก็หลักๆก็อย่างที่บอกไป 5-6 ชาติที่มีใช้แฟนทอม
แล้วก็อนาคตอาจจะมีโผล่เข้าไปอีกเพราะมันไม่ได้จบแค่แฟนทอมรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ของทัพสหรัฐมีและประเทศอื่นซื้อไปใช้ส่วนมากจะตันที่รุ่น E ต่างชาติก็รอดูแฟนทอมยูสงครับอ้าวอาจจะมีอีกก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกันนะครับผม F14 วอดแมปเลยมีอะไรเสนอแนะไหมปุ้นเผื่อแบบเพื่อนๆอื่นเราด้วยเราเล่นเยอะคือมีท็อปแรงรอให้มันท็อปใหม่แล้วล่ะF16 มาค่อยว่ากันแล้วก็ขอเตือนอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเจอมันผมโดนโกงมิเตอร์น้ำมันเช็คด้วยเข้าเกมปุ๊บเช็คก่อนน้ำมันเต็มหรือเปล่าไม่เต็มกดเจแล้วก็สปอนใหม่แล้วก็รอดูใหม่นะครับไม่ใช่มึงกดเจกลางอากาศไม่เอานะกดเจตรงสนามบินอย่าเพิ่งขับอ่ะดูก่อนเลยสปอนปุ๊บดูน้ำมันก่อนเลยถ้ามันไม่เต็มก็กดเจแล้วก็สปอนใหม่ก็นั่นแหละครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายวู้เยี่ย